ถ่ายหรอถ่ายคลิปอยู่แล้วทำไมหัวเป็นเห็ดขนาดนั้นอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็พอดีเมื่อกี้เพิ่งเรียนมานะครับผมแล้วพอเรียนปุ๊บคุณก็เอาหัวพิงเก้าอี้ใช่ไหมแล้วก็ดิ้นไปดิ้นมาสรุปเนี่ยเป็นเห็ดฟูเลยโอเคนี่ไหนเนี่ยวันนี้มันทำอะไรอยู่ดีมานั่งกินผลไม้อะไรเนี่ยฮะแล้วก็ทำตายิบยิบอีอีนี่คืออะไรเหรอก็การอื่นสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคือจริงๆวันเนี้ยคุณได้ของขวัญมาจากคุณป้าท่านเดิมนะครับผมช่องได้โอกาสนั่นเองฮะเย้นะครับผมแต่ว่ารอบนี้อะไรที่พิเศษมากๆไหนของที่ได้มาคืออะไรใช่ครับของที่ได้มาคือนี่ฮะเดี๋ยวคืออะไรคุณป้าส่งมาทั้งจานเลยเหรอไม่คืออะไรของซิกเนเจอร์ของช่องด้วยนะครับผมคืออะไรเขาชื่ออะไรอ่ะนี่ฮะอันนี้ชื่ออย่างเป็นทางการเลยนะครับผมเขาชื่อว่าผลมหัศจรรย์นะฮะหรือมิราเคิลฟู้ดนะครับผมอันนี้เป็นชื่อทางการจริงๆนะไม่ใช่ชื่อที่เรียกกันเล่นๆนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนผลไม้นี่ทำอะไรได้ครับท่านแม่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผลไม้เปรี้ยวนะคะแต่เรากินผลนี้เข้าไปแล้วเรากลั้วไปในปากสักพักนึงเปลี่ยนการรับรสของเราเนี่ยสักพักหนึ่งอ่ะแล้วเรากินของที่เปรี้ยวของที่เปรี้ยวมันจะไม่เปรี้ยวแต่มันก็จะมีขีดจำกัดของมันอยู่ในระดับหนึ่งว่าจะสามารถเปลี่ยนความเปรี้ยวให้กลายเป็นความหวานได้ในระดับหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีของชิ้นหนึ่งที่น้องปุ่นพลาดโอกาสในการทดลองเลยเพราะว่าไวไม่ถึงนั่นก็คือคืออะไรคืออะไรครับคืออะไรไม่รู้เนี่ยกาแฟอันนี้บอกก่อนนะครับผมว่าจริงๆแล้วปกติกาแฟสามารถกินได้ตั้งแต่อาจจะยังอายุไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าปุ่นไม่ได้กินนะฮะอันนี้บอกก่อนนะครับส่วนตัวปุ่นไม่ได้กินกาแฟนะฮะอย่างมากแต่แค่ลาเต้แล้วจิบๆด้วยนะครับผมน้อยมากๆนะฮะทำให้ส่วนตัวปุ่นก็ไม่ได้กินกาแฟอยู่แล้วไม่ใช่เด็กเนิร์ดเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นที่ข้องใจมากๆเลยคลิปที่แล้วที่ผ่านมาที่เพิ่งลงไปเมื่อวานเนี่ยจิบอะไรอ่ะจิบไวน์ครับใช่จิบไวน์ครับไวน์ปลอมอะนะฮะก็ทุกคนเคยเห็นไอ้น้ำหัวเชื้อน้ำมะขุ่นขวดประมาณนี้ใช่ไหมที่มันคล้ายๆขวดเหล้าอ่ะเออแล้วก็มันเป็นขวดพลาสติกอ่ะที่เทลงไปแล้วมันจะได้น้ำข้นๆนะฮะคุณก็เอาอันนั้นมาเป็นเบสแล้วก็เทน้ำลงไปนะครับผมตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะกินไวน์จริงดีไหมแต่ลืมไปอายุไม่ถึงนะครับผมก็เลยเออกินอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคว่าเรื่องของเรากันต่อโอเคก็อย่างที่แม่บอกนะครับผมสรรพคุณของเขาเป็นสภาพนี้นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณจากช่องได้โอกาสด้วยนะครับผมที่ส่งผลมหัศจรรย์มาให้กินนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผลนี้คาดว่าน่าจะเอาไปหวานเล่นด้วยเพราะวิธีการกินคือไงครับท่านเนี่ยขออีกรอบหนึ่งเคี้ยวผลอ่ะเราก็ดูคลิปพร้อมแม่ดิทำไมจำไม่ได้ไม่ก็แบบให้คนดูรีมายให้คนดูฟังอีกรอบหนึ่งไงเคี้ยวแล้วกลั้วเข้าไปนะให้ใช้ลิ้นปาดกลั้วไปให้รอบปากนะนะครับผมอย่าลืมนะครับผมว่าในนี้มีไหมเอาสัก2-3ผลสองสามผลก็ได้เคี้ยวสองสามผลนะครับผมจัดไปฮะเคี้ยวเสร็จแล้วแยกไม่ทีดีๆนะอย่าเผยกลืนเข้าไปนะแม่จะเคาะ A few inches later ถามว่ารสชาติเป็นไงนะครับตอนกัดเข้าไปอ่ะมันจะมีความเปรี้ยวนะจะเปรี้ยวเสร็จปุ๊บจะค่อยๆหวานแทรกมันเรื่อยๆพอแทรกความหวานขึ้นมาค่อยๆหวานค่อยๆหวานแล้วจากความเปรี้ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความหวานขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ยังหวานค้างอยู่ในปากเลยอาจจะสักพักนึงอย่าเพิ่งกินรอสักพักนึงไม่เคยจะบอกว่าตอนเนี้ยอันยังไม่ได้กินอะไรนะฮะแต่ว่าแบบพอมีลมผ่านเข้ามาก็รู้สึกหวานอ่ะอันนี้พูดตรงแล้วก็ตัวเม็ดมันจะมีความเป็นเมือกข้างนอกด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้กันทีนี้เราจะเริ่มจากของที่เปรี้ยวน้อยที่สุดนะครับผมนี่ฮะส้มโอส้มโอผลนี้ไม่ธรรมดานะครับปกติส้มโอเขาจะหวานแต่ส้มโอผลนี้นี่เปรี้ยวปี๊ดตาปิดเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะคะคงจะเป็นส้มโอที่แก่ไม่จัดนะคะมาชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกแค่นี้เองนะไม่เหลือความเปรี้ยวเลยนะเอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวกินทั้งชิ้นเลยเนี่ยอันนี้คือความจริงแล้วแหละไออันแรกนี่รักษามารยาทสุดๆกัดกินชิ้นเล็กนิดหน่อยอ่ะไม่เปรี้ยวครับไม่เปรี้ยวเลยไหนมีครับแต่ปลายให้รู้ว่าเป็นส้มโออ่ะจริงๆ
ต่อไปจะกินอะไร The next level คือชิ้นที่กลางที่สุดและเป็นชิ้นที่เราเปิดคลิปมะม่วงอ่ะมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะครับขึ้นชื่อเรื่องความเปรี้ยวเนาะยังไม่ถึงที่สุดหรอกแก้วขมิ้นก็จะอมหวานนิดๆอ่ะแต่ก็ยังเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวกว่าปกติที่ผู้กินนะฮะทุกคนจำที่มันบอกว่ามันกินแล้วเปรี้ยวแล้วตอนแรกอะตาปิดเลยนะคือตอนเนี้ยมันกลับไปกลายเป็นว่าไอ้ความเปรี้ยวนั้นอะมันหวานมันมีปลายติดเปรี้ยวมานิดนึงเลยแบบนิดนึงเลยอะที่แบบรู้สึกว่ากินแล้วมันกำลังมีความสุขอะแบบเป็นฟิลของมะม่วงที่ชอบมากๆครับกินง่ายเหมือนทานเห็นเลยเพราะว่าตรงปลายมันจะมีความเปรี้ยวๆเล็กๆแล้วก็หวานจะนำมาเลยฮะกุ้งโดดขึ้นมาเลยอร่อยนะสิไหนๆก็ไหนละเรามาชาเลนจ์ของที่ค่อนข้างแรงกันหน่อยถูกไหมฮันแม่มีอยู่อย่างหนึ่งของคู่บ้านคู่เมืองคนไทยที่เอาไว้ทำอาหารกันเยอะมากทุกคนน่าจะรู้นะครับผมว่ามันคืออะไรมะนาวฮะหั่นแว่นนี้แหละจัดไปทุกคนพูดไปเล่นไอ้มะโนเรียกถ้าให้ชัวร์ต้องอีกชิ้นได้แม่หั่นมา4ชิ้นนี่จะหมดไหมหมดได้เนาะคือความเปรี้ยวมันหายไปเลยฮะมันจะมีความแบบเสียวๆลิ้นขึ้นมาเสียวๆฟันขึ้นมานิดนึงตามปกติของความเค็มของเปรี้ยวเนาะแต่ว่าหลักๆอ่ะคือความเปรี้ยวแทบจะหายไปเลยเหลือแต่ความหวานเข้ามาคือเป็นอะไรที่ถ้ากินกับของเปรี้ยวจัดๆคุณว่าน่าจะอร่อยอ่ะเนาะนี่แค่2เม็ดนะเนี่ยมาอีกชิ้นนึงพิสูจน์อีกชิ้นนึงนะครับเนื่องจากอีกชิ้นนึงเดี๋ยวคุณให้ท่านแม่ลองมีการบังคับแม่ด้วยมาชิ้นสุดท้ายของมะนาวนะครับหวานเยี่ยมเลยไหนถึงดูลูกมิราเคิลฟรุตโชว์นี่ฮะได้ของเล่นแล้วล่ะสิของในหน้าตาวันนี้ได้ของเล่นแล้วล่ะสิคือแบบปกติเวลาเปรี้ยวเราต้องเสียมันจะเสียตรงกับพุ้งแก้มตรงนี้ใช่ไหมมันมีความมันยังเหลือความเสียวฟันตรงนี้อยู่แต่หลักๆไอ้รสชาติเปรี้ยวไม่เหลือแล้วรสชาติเปรี้ยวนี่แทบไม่เหลือเลยก็จริงๆอ่ะถามว่าตัวเนี้ยตั้งแต่เห็นทางช่องคูต้าใช่ไหมที่เราดูคลิปกันเนี่ยใช่แม่นุ่มเคยสั่งซื้อใช่ครับคือแม่นุ่มเคยสั่งซื้อไปท่านแม่เคยสั่งซื้อไปนะครับผมใน Shopee มันก็จะไม่ผิดนะแต่ว่าก็ยังไม่ส่งสักทีนึงนะครับผมก็เลยเข้าใจละแล้วสรุปคุณป้าก็ส่งมาพอดีได้เวลาเพาะแล้วล่ะสภาพนี้งานนี้พออินเลยเนาะไม่รอแล้วไม่รอจะส่งแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณป้าอีกครั้งนึงนะครับผมเย้ถือว่าเป็นของเล่นใหม่ในการกินผลไม้เลยนะฮะกลายเป็นว่าจากเปรี้ยวกลายเป็นหวานไปทันตาอันนี้พิสูจน์แล้วจริงๆไม่ได้พูดเล่นด้วยนะครับผมก็กินแล้วมันหวานจริงนะจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าเป็นแม่นุ่มเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักทดลองแม่นุ่มจะบอกว่าคุณอย่าเชื่อให้มาลองก่อนลองกันเองก่อนอันนี้พูดตรงๆนะครับผมตอนแรกอ่ะคุณยังตะกิดตะขวงใจอยู่เหมือนกันก่อนที่จะเริ่มถ่ายอ่ะคุณยังตะกิดตะขวงใจอยู่ว่าเฮ้ยมันจะหวานจริงมันจะไม่เปรี้ยวจริงหรอมันจะไม่เปรี้ยวเลยหรออันนี้ตรงหลักการามาสูตรเลยนะคุณอย่าเชื่อเพราะเขาพูดมาคุณอย่าเชื่อเพราะเขาน่าเชื่อถือใช่ฮะให้เชื่อเพราะคุณทดลองแล้วด้วยตัวเองใส่กับวันเนาะต้องใส่จะหมดอ่ะคือหวานจริงนะฮะจนถึงตอนนี้หวานเลยยังหวานอยู่เลยฮะแต่ว่าไงอ่ะคือเปลี่ยนความเปรี้ยวนั้นอ่ะรีเพลซด้วยความหวานกบแต่ยังเหลือความเปรี้ยวอยู่เล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้ทำให้กลิ่นเฉพาะของผลไม้ที่หายออกไปอันนี้เป็นข้อดีของผลไม้นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะกินกับของเปรี้ยวเนาะนี่นะครับผมโอเคได้กิน10กว่านาทีแล้วลูก อร่อยอร่อยอร่อย
นะฮะโอเควันนี้ก็จบการรีวิวผลไม้เป็นเท่านี้ของเต็มปากก็จบกับการรีวิวผลมหัศจรรย์เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าก็นานแล้วเนาะแล้วก็พิสูจน์แล้วจริงๆนะครับผมว่ามันจากคำว่าเปรี้ยวเป็นคำว่าหวานได้จริงๆนะฮะซึ่งตอนแรกจริงๆบุญก็ยังงงอยู่เลยว่ามันทำได้ไงเนี่ยฮะทว่าไปจนถึงตอนนี้นักเคมีพวกนักวิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็มีอยู่ว่าเขามีวิธีการเปลี่ยนนะครับมันมีวิธีการเปลี่ยนนะครับมีกลไกการทำงานของเขาอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนในโครงสร้างเอนไซม์ถ้าไม่ผิดนะเรื่องในเรื่องของการรับโหลดตรงนี้นี่ไม่มั่นใจจะขอพูดแค่นี้พอนะคะอะไรที่เราไม่มั่นใจไม่รู้จริงเราจะไม่นำเสนอโอเคแต่อันนี้ก็คือไปอ่านเจอมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมว่าจะมีอยู่แต่ว่าอันนี้พวกปุณไม่ชัวร์จริงๆนะครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเควันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณอีกครั้งนึงแล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ